ที่เคยมองว่าแสนงดงามกลับต้องกลายเป็นความเจ็บช้ำ We are all is possibleกลยุทธ์ที่เราเลิกใช้มันไม่น่าสนใจพอและก็ขาดความต่อเนื่องธุรกิจสายการบินในทุกวันนี้มีการแข่งขันสูงมากนะคะแค่เราเดินเร็วเราก็ไม่ทันเขาแล้วค่ะถ้างั้นคุณวิริยามีไอเดียยังไงล่ะครับคือฉันไม่มีประสบการณ์ฉันก็เลยมาขอคำปรึกษาจากคุณนี่ไงคะงั้นเราไว้ประชุมระดมไอเดียกันวันพรุ่งนี้ดีไหมครับฉันลืมไปว่าคุณต้องรีบกลับเสียเวลาคุณแย่เลยไม่เสียเวลาหรอกครับถ้าเกิดว่าคุยเรื่องงานฮัลโหลขอโทษนะคะตอนนี้เนี่ยคนทั้งตึกเนี่ยกลับกันไปหมดแล้วค่ะแล้วเธอรออะไรอยู่ล่ะเธอก็เก็บข้าวเก็บของแล้วก็กลับไปเลยสิแล้วไม่ต้องกลับมาที่นี่ก็ได้นะเชิญรู้สึกเหมือนแบบถูกไล่ออกอะค่ะคุณวิริยาครับคุณนอนไม่เป็นไรหรอกคุณวิริยาเธอรอเล่นนะคุณนอนกลับก่อนนะครับไม่ต้องรอหรอกได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเราสรุปหัวข้อประชุมของในวันพรุ่งนี้กันดีไหมคะโอเคครับขอบคุณไม่ต้องอ่ะเก็บไว้เถอะต้องใช้ทุกวันจะมาส่งทุกวันเหรอก็ทางผ่านอยู่แล้วนี่สบายมากทำไมต้องให้ความหวังไม่ชอบกันก็ไม่ต้องมาให้ความหวังทำแบบนี้มันเจ็บนะเว้ยอะไรวะเนี่ยคิดมากยังไว้ตัวแสบไหนไวบอกว่าเหมือนผู้ชายวะเห็นจะเหมือนเลยผู้หญิงชัดชี้งอนพี่สา โทษนะคะพ่อที่วันนี้กลับบ้านช้าพงศธรไม่ได้มากับหนูด้วยเหรอลูกเขาไลน์มาว่าติดงานนะคะพอหนูออกมาเขาก็มารับก็เลยคลาดกันนะคะพี่สาผมขอโทษนะที่ไม่ได้ไปรับคุณทั้งนี้ผมก็บอกคุณไว้แล้วคุณลุงครับผมขอโทษนะครับอีกหน่อยผมจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกเลยครับก็คุณพงษ์ต้องทำงานนี่คะต่อไปนี้ผมจะวางคุณไว้เหนือกับทุกสิ่งคุณจะสำคัญกว่าทุกอย่างในชีวิตผมแน่ใจนะที่พูดออกมาผมแน่ใจครับจะลืมนะคุณสัญญาไว้กับผมแล้วผมอยากให้คุณทำได้ในสิ่งที่คุณพูดเอาไว้พ่อค่ะยิ้มอะไรเปล่าเลยครับแม่เปล่าก็เดินยิ้มมาเห็นเนี่ยยังบอกว่าเปล่าอีกก็คงมีความสุขมั้งครับมีความสุขก็ดีแล้วสุขเรื่องอะไรไม่บอกแม่นี่อาจมีความลับกับแม่เหรอไม่รู้ไปดีกว่าจะแบบนั้นแหละตี้อย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งที่ทำงานอ่ะเป็นยังไงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับแม่ทุกอย่างกำลังไปได้ดีเลยแล้วเจอใครไหมใครที่ว่านี่ใครเหรอครับแม่ก็เจ้านายเจ้าของบริษัทอ่ะโอ้ยแม่ผมเป็นช่างมอมแมมจะไปเจอท่านได้ไงนะครับนี่ผมอยู่ในอุทุกวันไม่มีทางไปเจอท่านหรอกครับแม่ผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับไม่เจอก็ดีแล้วขออย่าให้เจอเลยจัดสลัดให้ฉันก็พอนะฉันไม่อยากทานข้าวเย็นได้ค่ะคุณวิวพ่อแกบอกฉันว่าแกไปทำงานกับนายพงศธรใช่ค่ะแล้ววิวก็สนุกมากด้วยทำไมแกถึงได้ทำตัวเหลวไหลขนาดนี้นะวิวไปทำงานนะคะคุณแม่งานมีต้องมากมายหลายแผนกทำไมต้องไปทำกับมันด้วยอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าแกคิดอะไรอยู่วิวอยากเริ่มงานกับคนเก่งคุณพงศธรก็เป็นคนที่คุณพ่อไว้ใจโปรโมทอยู่เรื่อยๆเขาถึงได้ขึ้นมาสูงขนาดนี้ไงคะถ้าคุณแม่ไม่ไว้ใจเขาก็เหมือนไม่ไว้ใจคุณพ่อนะคะ พ่อแกก็ใช่ว่าจะดีนักหรอกนะชอบของต่ำๆเหมือนแกนี่แหละกว่าฉันจะดึงขึ้นมาจากดินได้ก็เลือดตาแทบกระเด็นเมื่อไหร่คุณแม่จะเลิกพูดถึงคุณพ่อกับเมียเก่าสักทีคะเรื่องมันนานเป็นชาติแล้วไม่เบื่อบ้างหรอคะฉันคงไม่ขุดขึ้นมาด่าถ้าแกไม่ทำท่าจะซ้ำรอยพ่อแกคุณแม่คิดมากไปหรือเปล่าคะฉันไม่ไว้ใจแกมันมีเมียอยู่แล้วนะมีแฟนค่ะโอ้ยสมัยนี้มันก็เหมือนกันนั่นแหละจะเมียจะแฟนมันก็ทำหน้าที่เดียวกันถึงจะมีก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่คะถ้าวิวชอบจริงๆวิวก็จะแย่งวิวชอบแย่งได้มาจากคุณแม่ไงคะฉันชอบคุณจังผมรักคุณคนเดียวหัวใจคุณเต้นแรงสุดเลยนะคะWe Oz All is possible